ใช้เงินให้ประหยัดประหยัดมั่งนะลูกโอ้ยรู้แล้วน่ะบ่นอยู่ได้น่ารำคาญพนมพนมพนมครับพนมทำเงินหล่นลูกเอ้าขอบคุณนะครับป้าทีหลังก็ระวังหน่อยนะลูกได้ครับป้าไปนะป้าครับอ้าวทำไมป้ามาขายตรงนี้ล่ะครับทำไมไม่ขายในตลาดก็แพงในตลาดมันแพงไอ้ที่ถูกๆคนอื่นเขาก็จองไปหมดป้าก็เลยมาขายตรงนี้งั้นขอให้ขายดีนะครับป้าขอบคุณลูกอันเนี้ยผมให้ป้านะครับป้าไม่เอาป้าช่วยหนูอะไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนป้าขายของได้รับไว้เถอะนะครับนี่ถ้าไม่ใช่เพราะป้าเก็บเงินผมไว้ได้เนี่ยเงิน 2,000 เนี่ยคงหายไปหมดแล้วครับป้าไม่เป็นไรลูกเก็บไว้ไม่เป็นไรนะครับป้าผมอยากช่วยนะครับรับไว้เถอะนะครับไม่เป็นไรลูกขอบคุณมากแม่เขาให้อ่ะก็รับไว้เถอะดูจากการแต่งตัวของพี่เขาแล้วเนี่ยก็เลยดีนะแค่เงินพันเดียวสำหรับพี่เขาอ่ะก็คงไม่เป็นไรหรอกขอบคุณนะคะพี่อันนี้ลูกสาวป้าเหรอครับจ้ะลูกสาวป้างั้นเดี๋ยวผมไปก่อนนะครับป้าขอให้วันนี้ขายดีนะครับขอบคุณลูกโชคดีนะเออพัดวันนี้กินอะไรไหมยังอ่ะลูกแม่ไม่ต้องเป็นห่วงหนูหรอกเอาเงินมาให้หนูดีกว่าขอเงินอีกแล้วเร็วๆเนี่ยแม่มีเงินแค่นี้เองเหรอมันจะไปซื้ออะไรได้อ่ะแค่สเต็กจานเดียวยังไม่พอเลยเอามาอีกแม่เพิ่งขายของได้อ่ะลูกวันนี้ขายไม่ดีเลยพัดแม่ก็แก่แล้วนะขายของก็ไม่ดีเงินทองก็หายากเข้าทุกวันใช้เงินให้ประหยัดประหยัดมั่งนะลูกโอ้ยรู้แล้วน่ะบ่นอยู่ได้น่ารำคาญอ้าวน้องพี่นี่เองอ่ะโอ้โหนี่รถของพี่หรอรุ่นเนี้ยน่าจะแพงน่าดูเลยใช่ปะไม่เท่าไหร่หรอก 2-3 ล้านน่ะแล้วนี่พี่จะไปไหนอ่ะว่างไหมก็ว่างอ่ะมีอะไรหรองั้นไปส่งหนูหน่อยดิจะไปไหนอ่ะเราอ่ะก็ว่าจะไปหาร้านนั่งชิลสักหน่อยอ่ะร้านนั่งชิลไปตั้งแต่หัววันเนี่ยนะไปช่วยเขาจัดร้านหรือไงหนูก็มีร้านของหนูนะอีกอย่างนะหนูก็เป็นลูกค้า VIP ด้วยหนูก็สามารถเข้าได้เลยนี่เราทำงานอะไรเนี่ยตอนนี้หนูไม่ได้ทำงานอ่ะไม่ได้ทำงานแล้วทำไมไม่หางานทำหนูก็ไปสมัครมาหลายที่แล้วแต่ก็ยังไม่มีที่ไหนเรียกตัวหนูไปเลยแล้วนี่ว่างงานมานานหรือยังเนี่ยก็แค่ปี2ปีเองอ่ะ2ปี2ปีที่ว่างงานเนี่ยนะแล้วทุกวันนี้เนี่ยเอาเงินที่ไหนใช้ก็ใช้เงินของแม่ไงเขาให้หนูเกิดมาเขาก็ต้องดูแลชีวิตหนูสิใช่ไหมขึ้นรถพี่ไปส่งขอบคุณนะคะที่ไปส่งพาหนูมาที่นี่ทำไมเนี่ย
ที่นี่มันไม่ใช่ทางไปร้านซะหน่อยก็ก่อนไปนั่งร้านชิวๆเนี่ยก็ต้องเอาเงินก่อนสิเออใช่นี่เกือบลืมไปเลยอ่ะพี่นี่รอบคอบจริงๆเลยเนี่ยเธอนี่มันเกินเยียวยาจริงๆที่พามาที่นี่เนี่ยพอให้เธอมาดูแม่เธอไงว่าเขาหาเงินยังไงไปผักจ้าผักสดๆจ้าผักไหมจ้าผักลูกผักสดๆป้าผักนี้ขายไงอ่ะอ๋อกะหล่ำปีนี่หัวละ10ส่วนผักพริกกรัมละ10บาทขายไม่แพงลูกสดๆเลยป้าดูดิผักร้านป้าไม่สดเลยอ่ะเสียหมดเลยอ่ะหนูหนูแกะผักป้าอย่างนี้ผักป้าก็เสียหมดนะสิลูกเหลือของดีแค่นี้งั้นคิด5บาทก็พอแล้วเนาะไม่ได้หรอก5บาทป้าก็ขาดทุนนะสิลูกป้าผักร้านป้าไม่สดเองอะป้าจะมาโทษฉันไม่ได้นะพี่จะขายไม่ขายขายขายนั้นป้าคิด7บาทนะ5บาทยังแพงเลยหนูหนูหนูเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนหนูหนูเดี๋ยว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 นี่ป้าขาย7บาทนะหนูให้มาแค่5บาทเองโถ่ยผักเน่าๆแบบนี้นึกเก็บไปกินเองเถอะเห็นหรือยังว่าแม่เธอเนี่ยลำบากหาเงินขนาดไหนก็จะได้มาแต่ละบาทในขณะที่เธอเองเนี่ยวางแผนจะไปเที่ยวเคยคิดบ้างไหมว่าแม่ทำอะไรอยู่แล้วในขณะที่เธอกินสเต็กจานเป็นร้อยเนี่ยแม่เธอกินข้าวกับอะไรแกก็อายุปูนนี้แล้วเนี่ยความจริงอ่ะต้องได้อยู่บ้านนอนสบายๆแล้วแต่นี่อะไรอ่ะออกมานั่งขายผักร้อนๆเพื่อให้เธอเอาเงินไปใช้ซุลุ่ยซุล่ายเนี่ยนะเธอเองเนี่ยก็น่าจะคิดได้แล้วนะบุญคุณของแม่เนี่ยคิดจะตอบแทนตอนไหนหรือให้ท่านไม่อยู่ก่อนถึงคิดจะตอบแทนวันนี้มันจะมาช่วยแม่ขายของเองนะอากาศมันก็ร้อนไม่ต้องหรอกลูกแม่ขายคนเดียวได้แม่ต่อไปเนี้ยหนูจะช่วยแม่ทำงานนะหนูจะไม่ให้แม่ลำบากคนเดียวอีกแล้วนึกยังไงล่ะลูกจะมาช่วยแม่ป้าครับอ้าวพ่อนมแหมวันนี้จะมาช่วยป้าซื้อผักอีกแล้วใช่ไหมมาซื้อทุกวันป้าเกรงใจแล้วนะก็ผักร้านป้าเนี่ยสดกว่าร้านอื่นเลยครับแต่ว่าผมจะมาบอกว่าผมจะย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วครับอาจจะไม่ได้มาอุดหนุนป้าบ่อยๆเหมือนเดิมแต่ว่าป้าเอาผักไปส่งร้านนี้นะครับร้านนี้เนี่ยเป็นร้านเพื่อนผมเองผมบอกเพื่อนไปเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณลูกขอบคุณแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมเหมาเหมือนเดิมนะครับเหมาอีกแล้วเหรอโอ้ได้เลยเอาลูกเก็บเก็บมาครับผมช่วยผมช่วยผมช่วยหน่อยครับมาครับทุกวันเลยป้าครับนี่1,000ไม่ต้องทอนนะครับป้าโอ้ย
้ขอบคุณมากลูกดูแลแม่ให้ดีล่ะขอบคุณนะพี่ไปแล้วครับขอบคุณมากลูกโชคดีนะครับ